ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับในรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูผลอเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับบาสเกตบอล NBA ครับ Regular Season 2014-2015 ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ Dallas Mavericks ครับก็บุกไปเอาชนะ Brooklyn Nets ได้96-88ครับซึ่ง Mavericks ครับก็สามารถเอาชนะได้6เกมติดครับหลังจากบุกไปเอาชนะ Brooklyn Nets ครับถึงถิ่นBarclays Center ครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Regular Season 2014-2015 ครึ่งแรกครับลูคโลเปสครับก็พาเนสเก็บแต้มขึ้นนำเมฟริกไปก่อนครับก็ขึ้นนำไป49-43คะแนนครึ่งหลังครับนาทีที่8นะครับของควอเตอร์ของควอเตอร์ที่3นะครับราจอนรอนโดนะครับก็เลย์อัพลูกลงห่วงช่วยให้เมฟริกตีเสมอเป็น51-51จากนั้นทั้ง2ทีมครับก็สู้กันอย่างสูสีครับจนจบควอเตอร์ที่3ไปด้วยสกอร์เท่ากันที่65-65คะแนนและในควอเตอร์สุดท้ายครับแมฟริกก็เร่งทำแต้มนี้ห่างครับเหลือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยแมฟริกยังนำอยู่80-71แต่ในช่วงนาทีที่ 1.42 ครับโจจอห์นสันก็ช่วยให้เนสนะครับไล่ตามทันจนเสมอกันที่80-80แต่ทั้ง2ทีมครับก็ยังไม่ยอมลาเบรกครับจนจบควอเตอร์สุดท้ายด้วยสกอร์เท่ากันที่82-82คะแนนทำให้ต้องต่อเวลาเพื่อหาผู้ชนะช่วงต่อเวลาครับมอนต้าเอลลิสครับก็เร่งโกยแต้มให้แมฟริกก่อนที่จะได้ราจอนรอนโดนครับแอสซิสต์ให้เดิร์กโนวิสกี้นะครับชุด3แต้มปิดท้ายช่วยให้แมฟริกบุกมาเอาชนะเนสไปด้วยสกอร์96-88คะแนนทำให้แมฟริกครับชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับโดยในเวลานี้ครับมีสถิติชนะ26แพ้10เกมครับส่วนเนสนั้นมีสถิติแพ้เป็นเกมที่18และก็ชนะ16เกมและเกมนี้ครับบรูคโลเปสก็เซนเตอร์ของเนสนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดหลังทำดับเบิลดับเบิล22แต้มกับ13รีบาวด์ด้วยกันตอนนี้เป็นผลคู่อื่นนะครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับก็เอาชนะขออภัยครับแพ้ทางด้านฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับ92-95คะแนนบอสตันเซลติกครับแพ้ทางด้านชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์95-104คะแนนชิคาโกบูลส์ครับเอาชนะฮิวสตันร็อกเก็ต114-105เมมฟิสกริซลีย์ครับเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไป105-83มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ก็แพ้เดนเวอร์นักเก็ต101-110นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับแพ้ทางด้านวอชิงตันวิซาร์ด85-92คะแนนยูทาห์แจ๊สครับก็แพ้อินเดียนาเพเซอร์101-105คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีอีก3คู่ครับที่ตอนนี้กำลังทำการแข่งกันอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะครับคู่ของพอร์แลนด์เทรลเบเซอร์ครับตอนนี้แข่งในควอเตอร์ที่4นะครับนำทางด้านในเลเกอร์สอยู่95-92แล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์สกับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก็นำอยู่65-45ครับจบครึ่งแรกไปต่อกันที่ผลเทนนิสบ้างนะครับก็เป็นตามธรรมเนียมครับขึ้นสัปดาห์แรกของปีใหม่มานี่ก็จะเป็นรายการทีมผสมชิงแชมป์โลกหรือว่าที่เรียกกันว่าฮอฟแมนครับนะครับวันนี้เรามีผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับเป็นการแข่งขันที่ออสเตรเลียนะครับก็เป็นการแข่งขันวันที่3ของรายการครับกลุ่ม A เป็นการเจอกันระหว่างสาธารณรัฐเช็กที่เก็บชนะมาในแมตช์แรกได้ก่อนเจอกับอิตาลีที่วันนี้ก็ถ้าอยากเข้ารอบต้องจำเป็นต้องชนะเหมือนกันนะครับทางฝั่งอิตาลีเนื่องจากว่านัดแรกนี่ก็ไม่ดีครับไปแพ้มาก่อนโดยที่ก่อนจะเจอกันเกมนี้นี่อิตาลีแมตช์แรกพวกเขาแพ้สหรัฐอเมริกาไปขาดลอย0-3นะครับในขณะที่สาธารณรัฐเช็กเองก็มีผลงานเฉือนชนะแคนาดามา2-1ส่วนการเจอกันในวันนี้นี่ประเภทหญิงเดี่ยวครับก็ลงสนามเป็นคู่แรกครับลูซี่ซาฟาโรวาของสาธารณรัฐเช็กเป็นฝ่ายหวดเอาชนะฟราเวียเพเนต้าจากอิตาลีไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-5แล้วก็6-3ครับนี่เช็กสถานการณ์ดีกว่าจากนั้นตอนนี้ที่ลงทำการแข่งขันกันอยู่เนี่ยก็นี่ครับนี่เป็นสัญญาณสดนะครับจากช่อง Fox Sports ซึ่งถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ Fox Sports 2นะครับเป็นการเจอกันประเภทชายเดี่ยวครับสาธารณรัฐเช็กส่งอดัมฮาร์ปลาเซกลงมาเจอกับฟาวิโอฟอสตินีของอิตาลีเซตแรกเนี่ยฟอสตินีชนะไปก่อน6-3เซตที่2ฮาร์ปลาเซกแก้คืนได้ครับกลับมาชนะคืนได้7-5ตอนนี้ต้องตัดสินกันในเซตที่3นะครับก็ทางฝั่งนั้นอิตาลีต้องลุ้นกลับมาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บชัยชนะลุ้นเก็บชัยชนะในเกมนี้เพื่อตีเสมอก่อนส่วนคู่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นการจับคู่เล่นเป็นประเภทคู่ผสมกันนะครับซาฟาโรวาก็จะคู่กับพาบลาเซกให้กับทีมสาธารณรัฐเช็กขณะที่อิตาลีเพเนต้าก็จะจับคู่กับฟอสนีนี่เจอกันอีกทีนึง
มีผลการแข่งขันของกลุ่ม B ที่จบไปแล้วนะครับในวันนี้กลุ่ม B เนี่ยทางสหราชอาณาจักรนะก็เฉือนเอาชนะทีมฝรั่งเศสไปได้2-1นะครับทำให้เก็บชัยชนะในนัดประเดิมสนามได้ก่อนสำหรับทีมสหราชอาณาจักรซึ่งมีแอนดี้มอร์เรย์เล่นด้วยแล้วก็ไปดูกันที่เทนนิสอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นนะครับก็เริ่มทำการแข่งขันกันเป็นวันแรกซึ่งริชาร์ดกาสเก้นะครับก็สามารถเอาชนะปาโบอันดูจานะครับผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250นะครับรายการกาตาร์เอ็กซอนมอบิลโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม1,221,320เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ39 ล้านบาทที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ริชาร์ดกาสเก้ครับมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสก็ออกสตาร์ทได้สวยหรูเลยทีเดียวครับเก็บเซตแรกครับนำปาโบอันดูจาคู่แข่งจากสเปนไปก่อนหลังชนะด้วยสกอร์6-3นะครับแต่เซตที่2ครับกาสเก้ก็ยังคงฟอร์มแกร่งครับนำอันดูจาอยู่ที่4-2แต่เกมที่7นะครับเริ่มแรงตกนะครับเสิร์ฟเสียเองจนถูกคู่แข่งไล่ติดตื้อขึ้นมาเป็น5-4แต่เวลายังเหลือครับแล้วก็นักหัวจากฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้ครับก่อนที่จะแบ็คแฮนด์คอสคอร์ดนะครับเอาชนะไป7-5ทำให้กาสเก้นั้นลอยลำผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จครับเอาชนะอันดูจาไปทั้งสิ้น2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และก็7-5เช่นเดียวกับอีกคู่หนึ่งนะครับซิโมเน่โบเลลี่จากอิตาลีครับก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ด้วยเช่นกันหลังจากเอาชนะเบนจามินเบเกอร์คู่แข่งจากเยอรมนีไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3และ7-6ไทเบรก7-2ครับแล้วเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่คู่ของเฟรนโดเบดัสโกจากสเปนครับที่สามารถผ่านเข้ารอบ2ได้ด้วยเช่นกันครับหลังจากหวดเอาชนะทิมูรัสกาบาสวิลลี่ครับคู่แข่งจากรัสเซียไป2-1เซตครับด้วยสกอร์4-6 6-3และ7-6ไทเบรก7-4นะฮะก็คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกวันที่2ครับต่อได้ในช่วงค่ำของคืนนี้ทางช่อง beIN Sport 676ครับตั้งแต่เวลา 19:30 เป็นต้นไปอย่างที่เรียนไปในเบรกแรกนะครับคืนนี้ฟุตบอลเยอะโดยเฉพาะที่อิตาลีนะครับช่วงนี้เราไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today กาโชวันนี้คู่เร็วเลยครับ 6:30 ดูคู่อูดิเนเซ่พบกับโรม่าครับ True Sport 1และ True Sport HD 2เตะเร็วแบบนี้นึกว่าไทยลีกนะครับ ไทยลีกจะรอเดือนหน้านะครับ ครับส่วนในคู่3:00 จะเยอะหน่อยนะครับ3:00นี่ก็โปรแกรมจะคล้ายๆกับปกติที่เตะวันอาทิตย์เนี่ยครับปาม่าเจอกับฟิออเรนติน่านะครับทาง True Sport 2คิเอโวพบโตริโน่ครับ True Sport 3เอมโปลีพบกับเวโรน่าครับทาง True Sport 5เจนัวพบกับอัตแลนต้าครับทาง True Sport 6ปาแลมโมพบกับปายารีนะครับผู้นี้ทาง True Sport 7นะครับก็กดช่อง8ได้เลยส่วนคู่เอซิมิลานซัสซูโอโลก็ติดตามทาง True Sport 1และ True Sport HD 2นะครับแล้วก็อีก2คู่ดึกครับถัดขึ้นมาเที่ยงคืนครับเชซน่าจะพบกับนาโปลีก็รับชมต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายไฮไลท์เลยนะครับดาร์บี้ดิอิตาเลียครับยูเวนตุสเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลาน3:00ก็เปิดช่องเดียวนี่ดู3:00 ถึง 5:00 เลยนะฮะ3 คู่เต็มๆยังมี NBA นะครับพรุ่งนี้8:30ดีทรอยต์พบกับซานอันโตนิโอก็รับชมทาง NBA TV ครับช่อง674เทนนิสฮอมแมนครับนะฮะก็วันนี้นี่ก็ถ่ายทอดสดอยู่เป็นคู่ระหว่างสาธารณรัฐเช็กพบกับอิตาลีนะครับก็จะน่าจะไปจบช่วงประมาณสักบ่าย3:30จากนั้น16:30 ครับทีมแคนาดาจะเจอกับสหรัฐอเมริกาครับนี่เป็นการแข่งขันของสาย A แล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้9:00 เนี่ยการแข่งขันสาย A จะเริ่มจากคู่ของสหรัฐอเมริกาจะพบกับโปแลนด์นะครับทั้งหมดนี้รับชมผ่านช่อง Fox Sport ครับเทนนิส ATP Tour ครับรายการ Qatar Exxon Mobile Open ก็การแข่งขันวันที่2จะเริ่มช่วงค่ำวันนี้ครับ 19:30 ทาง beIN Sport ช่อง676
ครับก็โปรแกรมกีฬาเยอะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้ปิดท้ายกันในช่วงเวอร์โมชั่นให้ไปดูคลิปงานใช้แข่งขันรถ Formula Off Road นะครับก็เป็นรถแนววิบากหน่อยก็ต้องดูการขึ้นเขาแบบ Formula ทั้ง Off Road นะใช่ครับการขึ้นเขาแบบโหดๆกับรถที่ต่างมาเต็มที่ว่าจะมีศักยภาพอย่างไรบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับเจอกันอีกทีช่วงค่ำครับ 19:30 น.วันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับOh, my God.